พิศภกาสรอิกุลชนอันปรดปรงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอถวายความเคารพพระคุณท่านทุกรูปในขณะนี้ก็รอความพร้อมนะครับพระคุณท่านก็รอเวลา 13:00 น.โดยประมาณนะครับท่านผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงก็ขอเรียนเชิญนะครับติดผ้าป่านะที่มีต้นใบโพเงินโพทองนะครับเพื่อเป็นบุญอุทิศแด่คุณพ่อยวดรักษาเดี๋ยวเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับคุณลุงสมวนใจโกรธสาธารณก่อนจะได้นำขอขมานำบุตรหลานขอขมาหน้าหีบศพคุณพ่อยวดรักษาในส่วนของการบรรพกุศลในวันนี้นะครับ 13:00 น.โดยประมาณจะได้เริ่มสู่พิธีไหว้พระโดยสถาปนิกพิธีกรคุณลุงสงวนใจกดนำไหว้พระรับเบญจศีลพระคุณท่านจะได้สวดมาติกาและก็ทอดผ้าบังสกุลนะครับก่อนที่ท่านประธานในพิธีจะได้ทอดผ้าไตรบังสกุลแต่สุดท้ายนั้นก็จะได้นำเรียนกล่าวประวัติคุณพ่อยวดรักษาทราบจากพี่ทิดดำนี่ว่าท่านจะกล่าววะไม่ใช่คือลุงเสียงเขาบอกจะให้นายกเลยลุงเสียงก็ไม่เอาอ๋อครับในส่วนของประวัตินั้นบางส่วนนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีได้พูดถึงคุณพ่อยวดหรือว่าผู้ใหญ่ยวดในส่วนประวัติที่เกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีนั้นปัจจุบันท่านก็มาต่อยอดการพัฒนาซึ่งบุรพาจารย์บรรพบุรุษได้สร้างไว้เช่นถนนหนทางที่คุณพ่อยวดได้ร่วมแรงสร้างมาเป็นถนนรถยนต์ปัจจุบันนี้ปากทางมะทายไฮเวย์317นะเข้ามาที่บ้านมะทายปฐวีไปถึงคลองเวนในสมัยนั้นโดยไม่ได้ใช้เงินราชการแต่เป็นการต่อรองกันกับโรงเรื่อยไทยรักมิตรให้ทำถนนเข้ามาโดยมีข้อแรกเปลี่ยนเป็นไม้นะประมาณนั้นก็ผมจะเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีกล่าวถึงในส่วนก่อนที่จะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีทอดผ้าในเวลานั้นนะครับท่านทุกท่านเดินทางมาก็ขอเรียนเชิญทานอาหารเป็นเบื้องต้นเลยนะครับให้มีความอิ่มกายนะครับก็บัดนี้ท่านคงเวชเวชาชีวะนะครับได้เดินทางมาถึงแล้วก็เป็นผู้ที่ชาวบ้านมาทารู้จักมากคุ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองเราที่พัฒนามาถึงปัจจุบันนี้มีอดีตมีปัจจุบันทำให้มีอนาคตนะครับในปัจจุบันนั้นก็พัฒนาต่อเนื่องต่อยอดในอดีตนั้นบรรพบุรุษก็ได้สร้างความเจริญมาเป็นลำดับไม่ว่าจะเป็นทางบ้านเมืองนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่ยวดหรือว่าคุณพ่อยวดนี้ก็ได้สร้างมาในยุคนั้นแต่ก็ต้องวางมือไปเพราะว่าถ้าพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็เป็นผู้ใหญ่ถึง4สมัยแหละครับ4สมัยครึ่งนะนั่นคือ18ปีนะครับเพราะฉะนั้นย่อมเป็นผู้ที่ทุกท่านรุ่นรู้จักคุ้นเคยมาช้านานนะครับวันนี้ท่านร่วงรับดับขันไปด้วยวัย86ปีเมื่อวันศุกร์ที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับทางบุตรทั้ง3คนแล้วก็สะใภ้นะครับบุตรทั้ง3คนคือท่านคนพี่แดงธเนศรักษาคนพี่ทิดดำชำนาญรักษาแล้วก็มหาโควิดรักษาก็ได้ร่วมการจัดงานโดยมีญาติผู้ใหญ่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพ่อจองคนแม่สำเร็จและครอบครัวแล้วก็หลายๆท่านเป็นญาตินะบางท่านก็เรียกคุณพ่อยวดว่านายวดบ้างอายวดบ้างแล้วแต่ความเหมาะสมฐานะของแต่ละคนนะครับบางท่านก็เรียกลุงยวดนะผู้ใหญ่ยวดนี่เรียกติดปากกันนะครับแม่กับผมก็เรียกลุงยวดผู้ใหญ่ยวดอันนี้ก็ถือว่ามาด้วยความคุ้นเคยนะครับพิสาสะปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งถึงไม่ใช่ชาติใช่เชื้อแต่มีความเอื้อเฟื้อก็มารดเนื้อเชื้อไขนะครับความเอื้อเฟื้อเป็นเนื้อนาบุญพอนึกถึงคุณพ่อยวดตำรับติโรกุทธสูตร
ที่พระคุณท่านมักจะสวดหลังจากให้พรว่าอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตตาสขาจเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพกตมนุสรังทุกครั้งเลยนะงานศพท่านจะต้องสวดบทนี้ก่อนให้พรหลังให้พรนะซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าอัทธาสิเมนะเมื่อมังหัวนึกถึงว่าท่านผู้นี้เช่นคุณพ่อยวดรักษานี้อัทธาสิเมท่านเคยให้สิ่งนี้แก่เรานะครับอากาสิเมท่านเคยกระทำสิ่งนี้แก่เรายาติมิตาสขาจะเมยาติท่านเป็นญาติมิตาท่านเป็นมิตรสขาท่านเป็นสหายของเราแล้วก็ควรบำเพ็ญบุญเป็นทักษิณานุปทานอุทิศให้ท่านนี่ปฏิบัติตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับเพราะว่าท่านมีสายสัมพันธ์ระหว่างการให้นะครับเช่นท่านให้แล้วก็การกระทำนะการให้คือท่านให้ถนนหนทางเป็นผู้เริ่มนะฮะในเบื้องต้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ปัจจุบันก็มีความสะดวกสบายหลายอย่างต่างประการนะครับเดี๋ยว อีกสักพักหนึ่งนะครับจะได้เรียนเชิญคุณลุงสงวนใจกรดนำบุตรสะพ้ายและครอบครัวขอขมาหน้าหีบศพคุณพ่อยวดรักษานะครับก่อนที่จะประกอบพิธีในการไปมกุศลสวดมัตติกาทอดผ้าบังสุกุลเพื่อเป็นบุญอุทิศแด่คุณพ่อยวดรักษาในวันนี้นะครับณขณะนี้ก็มหาโยหรือว่ามหาโกวิทก็ได้นำผ้าบังสุกุลให้ทุกท่านจบอธิษฐานนะผ้าบังสกุลนี้เป็นบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้วัยชนกุศลรักษาพระสงฆ์จากพิจารณาสังขารผ่านผ้าบังสกุลบุญนำพาเพื่อส่งดวงวิญญาณคนพ่อยวดรักษาสู่ชั้นฟ้าทิพย์สถานวิมานบุญนะครับผ้าบังสกุลเป็นธรรมเนียมนะครับที่จะทอดผ้านะครับไปบอกเลยนะครับขอเรียนเชิญบุตรทั้งท่านนะครับเราขอขมาหีบศพนะครับขอเรียนเชิญคุณลุงสงวนตามที่มัคคณายกหินได้ฝากบอกมาจะได้เรียนเชิญคุณลุงสงวนใจกรดนำขอขมานะครับเมื่อพระคุณท่านพร้อมแล้วผมก็จะได้เรียนเชิญท่านประธานพิธีตามที่คุณพี่ทิศดำหรือว่าคุณพี่ชำนาญรักษาได้จะได้เรียนเชิญประธานจตุเทียนนาตมูพระพุทธนะครับจะได้เรียนเชิญครูจุ๋มนักวิสุตาเวชชาชีวะจตุเทียนนาตมูพระพุทธส่วนการจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณพ่อยวดรักษาจะได้เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัตตวีท่านนายกอรันพงศักดิ์ในเวลานั้นได้จุดธูปเทียนเพราะท่านเป็นผู้ที่นึกถึงบรรพบุรุษในส่วนของการพัฒนาบ้านของเรานะครับก็จะได้เมตตาในวันนี้ทุกท่านเดินทางมานะครับรอเวลาสมควรต่างๆก็คงจะได้ในขณะนี้สนทนาปราศัยกันนะครับมาเจอกันแม้ว่าไม่ต้องการให้เจอกันในงานนี้บ่อยๆเนาะในงานนี้เป็นงานพัดพรากแต่ว่าก็เป็นธรรมดาของสังขารอันความตายเนาะชายนารีนี้ไม่พ้นจะมีจนก็ต้องตายเป็นเช่นนี้นี่ถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีนี่ไม่วันนี้ก็วันหน้าช้าหรือเร็วหลายท่านนะครับในนามของเทศบาลตำบลปัทวีก็ได้มาร่วมพัฒนาแต่แรกนะครับมีการทำความสะอาดรอบเมนในวันนี้ก็โดยการนำของท่านนายกอรันพงศักดิ์ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับนะครับก็ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญจุดธูปขอเข้ามาเดี๋ยวคุณลุงสงวนนะครับขอเรียนเชิญนะครับอ
จะหนีอื่นเหมือนแสนในแดนโลกพยายโยกหลบลีหลีกหนีได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียวประกาศวัฒนการพระคุณท่านเรียนผู้มีเกียรติรอบทุกท่านครับในขณะนี้ก็รอเวลาพระคุณท่านทั้งหมดตามที่ได้กราบนิมนต์มา59รูปนะครับมาเดินทางมาพร้อมแล้วก็จะได้นำเข้าสู่พิธีในการบำเพ็ญกุศลอุทิศกุศลแด่คุณพ่อยวดรักษามีพิธีไหว้พระรับเบญจศีลพระคุณท่านจะได้เมตตาสวดพระมาติกาและจะได้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติขึ้นนะทอดผ้าบังสุกุลนะครับส่วนการก่อนที่จะประชุมเพลิงก่อนที่จะเคลื่อนหีบศพคุณพ่อยวดรักษาเวียนรอบเมนอุตราวัดเวียนซ้าย3รอบก็จะได้มีการทอดผ้าบังสุกุลในวันนี้นะครับก็ท่านผู้มีเกียรติหลายท่านเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่นะครับมาทายปฐวีก็เดินทางมาร้วนแต่เป็นผู้ที่รู้จักมาคุ้นคุณพ่อยวดรักษาแล้วก็รู้จักครอบครัวของท่านนะครับมาให้กำลังใจตอนนี้ก็ท่านประธานในพิธีเมื่อพระคุณท่านเดินทางมาถึงนะครับขอได้เชิญท่านครูจุ๋มนั่งเบื้องหน้านี้ก็ได้นะฮะจะได้เป็นประธานจุดธูปเทียนนะครับท่านพงเวชเวชาชีวะก็เดินทางมาแล้วก็คุณครูจุ๋มวิสุทธาเวชาชีวะนะครับทั้งสองท่านก็นั่งโซฟาไม้เบื้องหน้าพระคุณท่านนะครับขอได้เชิญด้วยความเคารพครับครับการประกอบพิธีในงานศพเช่นนี้นะครับก็เป็นเหตุหรือว่าเป็นเรื่องของบุญกุศลบางคนบอกว่าการพิธีกรรมนั้นดูเหมือนจะเป็นเปลือกนะแต่เราสังเกตว่าเปลือกนั่นแหละรักษาเนื้อในนะอย่างเช่นถ้าเราจะขายทุเรียนเนี่ยเราเอาเนื้อออกมาขายมันก็อยู่ไม่นานถ้าอยู่ทั้งลูกเนี่ยนะยิ่งแช่เย็นอยู่ได้นานเหมือนกันเพราะฉะนั้นพิธีกรรมเช่นพิธีงานศพนี้แม้จะเป็นพิธีกรรมแต่นำให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมะเช่นมีการถวายทานนะรักษาศีลเจริญภาวนานะครับถวายทานก็ก่อนที่จะถวายทานทุกท่านก็จะได้รับเบญจศีลซึ่งคนสงวนใจโกรธศาสนาพิธีกรซึ่งก็เป็นญาตินะของอีกท่านหนึ่งนะครับเคารพคุณพ่อยวดรักษาก็จะได้นำในเวลานั้นนำทุกท่านรับศีลเพื่อให้การถวายทานมีผลมากมหาพลังมีผลใหญ่ก่อนจะต้องรับศีลทุกครั้งไปนะก่อนที่จะถวายทานรักษาก่อนที่จะถวายทานหรือประกอบพิธีต่างๆนั้นเบื้องต้นต้องรับศีลทุกครั้งไปเพื่อให้การถวายทานและประกอบพิธีต่างๆนั้นมีผลมากนะครับแล้วก็เมื่อรับเบญจศีลเสร็จแล้วพระคุณท่านจะได้สวดพระมาติกานะครับก็เป็นกำหนดการในวันนี้ซึ่งท่านเห็นต้นโพเงินพอทองนั้นนะต้นใบเงินใบทองก็สามารถร่วมถวายเป็นผ้าป่าบำรุงพระอารามบำรุงอารามบำรุงวัดมาทายแล้วก็เป็นบุญอุทิศแต่คุณพ่อช่วยรักษาได้นะครับซึ่งหลายท่านเดินทางมาก็ได้เตรียมปัจจัยใส่ซองมาร่วมกับคณะเจ้าภาพทางเจ้าภาพต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับมาให้กำลังใจจากกันยามเป็นเรียกลูกหลานมาหน้าตกเดี๋ยวจะขอเข้ามาแล้วครับลำดับนี้นะครับขอเรียนเชิญลูกหลานนะครับคุณพ่อยวดรักษามาหน้าหีบศพเลยนะครับทุกท่านนะครับพี่ทิศแดงธเนศรักษาพี่ทิศดำชำนาญรักษาแล้วก็พี่มหาโกวิทมหาโยก็แล้วก็ลูกหลานหลานญาตินะครับมาเบื้องหน้าหีบศพของคุณพ่อยวดเพื่อจะได้ขอเข้ามาก็บอกว่าคนเราเนาะแม้จะรักกันขนาดไหนก็ต้องมีการกระทบกระทั่งด้วยกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขออโหสิกรรมให้เป็นอโหสิกรรมเมื่อเป็นอโหสิกรรมนั้นก็ยุติกันละจะโกรธแค้นแกล้งกันขนาดไหนตามวิสัยโลกโศกสุขทุกข์ทุระต
้องพบปะไปจนกว่าจะอาสันเมื่ออโหสิกรรมก็เป็นอายุติกรรมทั้งหมดนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอขมากรรมซึ่งคุณรุ่งสงวนใจกดจะได้นำขอขมานะครับลูกขอเรียนเชิญนะครับลูกหลานยังมีมานะครับหลายท่านก็หรือนึกน้อมใจก็ได้นึกน้อมใจน้อมบุญนะว่าขออธิษฐานเอาความดีเป็นที่ตั้งรวมพลังเป็นรวมพลังเป็นกุศลผลคุณค่าอุทิศแด่คุณพ่อยวดรักษาบุญนำพานำสู่สงสวรรค์ชั้นฟ้าเทินเนี่ยนึกอุทิศบุญอยู่ห่างๆเพราะว่ากำลังใจของเรานั้นจิตใจนั้นไม่มีพื้นที่นะครับนะครับจิตใจนั้นเป็นอันนี้กรงสงวนนะครับนำขอเข้ามานะครับครับตอนนี้เวลา2ในการใกล้ถึง5นาทีก่อนที่พระเจ้าที่จะเดินทางมาถึงร้องครับตอนนี้ก็ขอให้เจอเนาะญาติลูกหลานที่เองเจอท่านใดที่มาเป็นครั้งสุดท้ายต่อไปนี้เราจะทำงานร่างกายของคุณพ่อยวดหรือเราจะจัดตอนหลวงพ่อเด็กตาเด็กปู่เรายังรอแล้วให้เราทำนามูรนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะวะสังมะยามะริตภังอุกาสะกายกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสัพพปาปังวินัสตุกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยกล่าวคำได้เคยกล่าวคำใดใดขอคุณพ่อยศรักษาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีมีได้เจตนาก็ดีขอให้ดวงวิญญาณขอให้ดวงรักษาโปรดอโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปากรังด้วยการก่อคำการกระทำใดๆนั้นซึ่งเป็นการล่วงเกินต่อคุณพ่อยศรักษาขอให้คุณพ่อยศรักษาโปรดอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเสียตั้งแต่บัดนี้ตามสิ่งกันนานด้วยเทอญคำว่าพ่อคำนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานคำว่าพ่อนั้นเป็นได้หลายประการเป็นดวงมาเป็นพระพรหมเป็นร่มไตรเป็นผู้ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความกระลุ่มอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่ลามโอ้พ่อจ๋าพระคุณพ่อแผ่บกราโอ้พ่อจ๋าผู้เฝ้าเข้าเพื่อนโอ้พ่อจ๋าผู้เมตตาและกรุณาโอ้พ่อจ๋าหวยพระดวงไม่ห่างไกลดวงใจพ่อสะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจพ่อสะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจพ่อสะอาดแท้กว่าสิ่งใดดวงใจของพ่อนั้นมีไว้แด่ลูกยาครับขอให้ดวงวิญญาณของพ่อยุ่ยรักษาน้องจงไปสู่สุคติในสัพพายาพบครั้งหน้าบนสุขนั้นในเธอสาธุ
นี่เราก็ลองบอกนะจะสูงต่ำดำขาวหรือยาวต่างอย่าคิดมั่นว่าจีรังในสังขารไม่เป็นเองเร็วปลันยั่งยืนนานจะย่นยานเวลาพัฒนาลงยางเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวสวยทำรวยรูปมีชีพสู้สวยสง่างามหนุ่มพิษแย่ตาโกรธัดสันทัดทรงเนธขนมโอดถนนยนตียวนปกสะเอวอรชรก่อนข้อแขนอ่อนอ้อนแอ้นกลมกลืนพึงสงวนนาสิโดผมก็ดำเป็นน้ำนวลดวงตาควรผู้สีมะมีตะโพกใหญ่ไหลผายได้ส่วนสัตว์สารพัดสะรวยสมอารมณ์ทวินผิวผุดผ่องโสภาไม่ราจริงได้ยนยินดียิ่งทั้งหญิงและชายอนิจจังสังขารมินานับความน่ารักรูปขันมันสลายผมดำกลับก็กลับขาวขึ้นราวพรายฟันเรียบลายหลุดถอดโยกคลอนแปลแก้มตึงเต็มกลับตอบย่นยอกแยกกล้ามเนื้อแฟบยู่ย่นพิคนแสนหนังตึงฟูยู่ยี่ดูมีแดงเอวอวบแน่นอ่อนพลอยลงย้อยยางอกอวบอัดรัดรึงเต็มตึงเต็มกลับโตเกตึกตักหลักสังขารย่อมเปลี่ยนแปลงแก่ไวไปตามตามนี้เนิ่นนานอย่าหมายว่ากายเราหลงยึดมั่นขันห้าพระท่านว่าผิดอำนาจจิตย่อหย่อนและอ่อนเผามิรู้เท่าธรรมดาแล้วถึงเอาว่าเขาเราคนและสัตว์เป็นอัตตาผู้ที่ฉลาดอาจรู้สภาพขันมิยึดมั่นตัวตนพ้นโมหะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยปัญญารู้เห็นเป็นจะขันครับนี่คือหลักความจริงของวิถีชีวิตของเราทุกผู้ทุกคนนะจะหนุ่มจะสาวจะแก่จะเฒ่าหรืออยู่สภาพใดอย่างอื่นพิธีกรผมว่าเรามีความตายกันไม่พ้นเราเกิดมาแล้วเราคนนี้ความตายคนคือหลวงพ่อท่านประเทศเกิดแก่เจ็บตายในปีกระเด็นเป็นสถานีตามนั้นแหละนะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องที่ได้พี่น้องป้าและอาหนุ่มน้องท่านทุกคนที่ได้สละเวลานะเรื่องของภารกิจการงานของเรามาร่วมในวันนี้จะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลการเดินทางจะมีความลำบากไม่มีอุปสรรคแค่ไหนท่านก็มากันได้เพื่อที่จะได้มาร่วมเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีมาร่วมแสดงความไว้อะไรให้แก่ดวงญาณของคุณปู่ยวดหรือคุณตายวดหรือคุณพ่อยวดรักษาซึ่งได้วายทีวีทางทีมคณะภาพทุกคนก็มีแต่ความทราบซึ้งในน้ำใจในงานนี้หากแม้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดพลาดและบกพร่องที่หากีคณะภาพมองไม่เห็นเช่นตรงไหนขอพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านและอาและหนุ่มร้องทุกท่านทุกคนอย่าถึงโทษโทษอภัยด้วยจริงใจของทางคณะภาพ
กราบขอบคุณครับผมนิจจังสังขาราว่าไม่เที่ยงเกิดเท่าไรตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอแม่ผู้หญิงผู้เข็นใจตายเตียนยอถึงตัวหมอก็ต้องตายลงไวปานพฤศภกาสรอีกุลชรอันปลดปรงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาขอกราบถวายความเคารพพระคุณท่านทุกรูปขณะนี้พระคุณท่านก็เดินทางมาครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอกราบนิมนต์ทุกรูปตามที่ได้กราบนิมนต์มาทั้งหมด59รูปนะครับเรียนท่านประธานในพิธีในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านครูจุ๋มวิสุตาเวชชาชีวะแล้วก็นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัตตวีท่านนายกอรันพงศักดิ์และก็ทีมงานท่านสทมีท่านสทอดุลค้าผลสทภัสนีหัตถีแล้วก็หลายๆท่านนะครับเดินทางมาในวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่มีท่านกำนันเสียนสุขคีรีเป็นต้นแล้วก็ทุกท่านนะครับมาในการประกอบพิธีเป็นกุศลชาปนกิจศพคุณพ่อยวดรักษานะครับทั้งท่านได้เสียชีวิตมาตั้งแต่วันศุกร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาสรีอายุได้86ปี3เดือน29วันเรียกว่า86ปีเศษนะครับก็ท่านได้สร้างคุณงามความดีไว้มากนะครับแต่ในส่วนประวัติก่อนที่ท่านประธานในพิธีจะให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสกุลนั้นผมจะได้เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัตตวีท่านนายกอรันพงศักดิ์มากล่าวถึงคุณพ่อยวดหรือว่าผู้ใหญ่ยวดในทัศนะของท่านนายกอรันนะครับซึ่งก็คงจะได้ฟังในเวลานั้นส่วนเมื่อพระคุณท่านพร้อมแล้วผมจะเรียนเชิญคุณรุ่งสงวนใจกฎนะครับท่านเป็นหลานอีกท่านหนึ่งของคนพ่อยุบนะครับจะได้ทำหน้าที่สำหรับพิธีกรและนี้พระคุณท่านเจ้าอาวาสและกับหลายอารามได้ได้บนมาในบรรพบุรุษที่ส่วนมาติกาและบรรพบุรุษในวันนี้นะครับขอขอการที่บนเป็นอย่างอันสูงนะครับThank you.
านใดขึ้นอย่างอาสงแล้วนะครับเดี๋ยววัดไหนพิจารณาไปหมาร้อนหรือว่าใครจัดประทิษฐานจริงนะขณะนี้พระคุณท่านพร้อมแล้วก็ได้เวลาที่สมควรในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อยวดรักษานะครับลำดับนี้กับผมขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับคุณครูจุ๋มวิสุตาเวชชาชีวะนะครับได้กราให้เกียรติจุดธูปเทียนหน้าตมุพระพุทธบูชาพระรัตนตรัยนะครับท่านเดินทางมาพร้อมกับท่านพงเวชวิชาชีวะนะครับก็ขอเชิญคุณครูจุ๋มจุดธูปเทียนนะครับครับขอขอบคุณคุณครูจุ๋มท่านวิสุทธาวิชาชีวะนะครับส่วนการจุดธูปเทียนหน้าหีบศพคุณพ่อยวดรักษานะครับขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัทวีท่านนายกอรันพงศักดิ์ได้ให้เกียรติจุดธูปเทียนขอเรียนเชิญด้วยความเคารพครับคุณท่านได้กราบมาหลายพระอารามนะครับเป็นเนื้อนาบุญในการสวดพรรณิกานะครับท่านประธานท่านนายกอรันพงศักดิ์จุดธูปเทียนนะครับจะได้มอบหน้าที่สถาปัตยกรแก่คนรุ่งสงวนใจกรดทำหน้าที่นะครับขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบุญทวีท่านนายกอรันพงศักดิ์เป็นอย่างยิ่งครับครับตอนนี้ท่านประธานของท่านได้จุดเทียนเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วตอนนี้เราไหว้พระกราบพระพร้อมกันตั้งใจกราบบูชาพระพุทธเจ้าอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะพุทธังปูเชมะพุทธังปูเชมะอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะปูเชมะธัมมังปูเชมะอิมินาสกาเลนะอิมินาสกาเลนะปูเชมะพุทธังปูเชมะธัมมังสัมมาสัมพุทโธสวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิยังพันเตวิสุงวิสุงระกนัตถายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะโพธิยังปิมะยังกันเตวิโยวิโยรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยังปิมะยังกันเตวิโยวิโยรักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม
ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรณังคัจฉามิสาธุพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิวะนะติปะตะเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิตัวเมสุมิจาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิภูสาวตาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุปราเมระญาณมัจจปมาคันธานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระญาณมัจจปมาคันธานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิวะนิปัญจสิกขาปะทายสีเลนะสุขะติยันติสาธุสีเลนะโพธัสสะปะทาสาธุสีเลนะนิพุติยันติสาธุปัสสะวะสีลังนิโสทะนิอามะพันเตสาธุพระมาจโลกาธิปติสัพพะติขัตตัญจะริอันติวะระหะยาตะทาสันติภะสัตตาปะระชะกะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชัง